สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช h a n แนลนะครับครับคลิปวโนนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ขอบกระดาษนะครับของเอกสารนะครับในเวิร์ดของเรานะครับมันติดกันเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับปัญหานี้เป็นกันเยอะนะครับผมสอบถามเข้ามาในอินบ็อกนะครับก็วิธีแก้ปัญหาไม่ยากนะครับผมอ่าปัญหาเนี้ยเดี๋ยวผมบอกสาเหตุก่อนนะ ปัญหานี้เกิดจากที่ว่านะครับอาจจะเกิดการตั้งค่าจากเครื่องอื่นนะครับที่เราไปใช้งานเช่นเครื่องอ่าส่วนกลางนะครับหรือเป็นเครื่องเราแล้วเราเผลอไปกดปุ่มหรือไปตั้งค่าอะไรสักอย่างนะครับโดยที่ไม่รู้ตัววิธีแก้ปัญหานะครับให้คุณผู้ชมนะครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาคลิกด้านบนนะครับแบบนี้ครับให้เป็นเครื่องหมายชี้ลงนะครับชี้ขึ้นชี้ลงนะครับแล้วกดดับเบิลคลิกครับผม แล้วเลื่อนลองดูครับเห็นไหมครับขอบกระดาษก็จะกลับมาแล้วนะครับคือปัญหาเนี้ยมันเกิดจากการที่ว่าเราเผิ่ไปกดับเ b l e ลคลิกเนี่ยช่องแบบเนี้ยครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเครื่องหมายชี้ขึ้นชี้ลงนะครับเหมือนมันแบบว่าให้เราย่นขนาดขอบนะครับให้ติดกันเพื่อที่จะมาดูบทความนะครับแล้วคราวนี้เราเปิดมาแล้วมันเจอแบบเนี้ยนะครับก็ง่ายๆครับก็ให้มาตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับ ดับเบิลอชี้นะครับหลือด้านบนก็ได้นะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถแก้ปัญหานะครับที่ว่าขอบกระดาษมันชิดกันนะครับหรือติดกันนั่นเองนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ติดปัญหานี้อยู่นะครับผมเพราะว่านะครับในการทําเอกสารเผลอไปกดโดนไรแป๊บหนึ่งนะครับเอกสารอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผม ผมก็เลยแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับ Ctrl S ตลอดนะครับ Ctrl S ก็คือการเซฟนะครับผมเซฟไฟล์นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับผมก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้ง่ายกันได้นะครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆกันนะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับ อยากให้ผมสอนไลน์นะครับหรืออยากให้ผมแก้ปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโดได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวันหน้านะครับมผม,มเอนสนอนแตงเตอร์ช anel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปันี้สวัสดีครับ